สวัสดีไม่ต้องตกใจสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับแม่บ้านจิงโจ้นะคะวันนี้ตาก็แต่งหน้าให้เข้ากับเทศกาลวันฮาโลวีนนะคะเทศกาลวันฮาโลวีนก็อย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะว่าตรงกับวันที่31ของเดือนตุลาคมในทุกๆปีนะคะแต่ใครจะรู้บ้างมีใครรู้บ้างเอ่ยเกี่ยวกับประวัติการเป็นมาต้นกำเนิดของเทศกาลวันฮาโลวีนวันนี้ดีมาเล่าให้คนฟังประวัติของเทศกาลฮาโลวีนนะคะเป็นมีต้นกำเนิดมาจากชาวเซลเขามีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวเซลเนี่ยในวันที่1พฤศจิกายนของทุกๆปีนะคะทีนี้เนี่ยในวันที่31ตุลาคมของทุกปีก็จะคือเป็นวัน1วันก่อนวันขึ้นปีใหม่ใช่ไหมชาวเซลเนี่ยเขาเชื่อกันว่าวันนี้เนี่ยมิติทำให้มนุษย์กับพูดผีปีศาจสามารถมาเจอกันได้นั่นเองวันนี้เขาเชื่อกันว่าพูดผีปีศาจที่ได้ตายไปแล้วจะมาเข้าสิงมนุษย์เพื่อที่จะกลับฟื้นคืนชีพมาใช้ชีวิตอีกครั้งนั่นเป็นที่มาของชาวเซลก็เลยต้องแต่งตัวเป็นผีก็คือผีหลอกผีในวันที่31ก็คือวันปล่อยผีเนี่ยยังเป็นวันสิ้นสุดของการเก็บเกี่ยวด้วยเขาก็เลยมีการนำเครื่องเส้นเครื่องเส้นเวยมาบูชาให้กับผีสาวันนี้เนี่ยเขาจะจับคนที่โดนผีสิงเอาไปเผานั่นเองสมัยก่อนการเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจเป็นความเชื่อที่รุนแรงมากๆเลยเนาะสมัยนี้ก็ยังมีอยู่นะแต่ก็อาจจะเบาบางน้อยลงไม่เหมือนสมัยก่อนอันนี้ก็คือต้นกำเนิดของเทศกาลฮาโลวีนนั่นเองกิจกรรมในวันฮาโลวีนนะคะเขาก็จะมี trick and treat นั่นเอง trick and treat เนี่ยจะเป็นเหมือนการไปเคาะตามบ้านเพื่อที่จะขอลูกอมนั่นเองเป็นกิจกรรมที่เด็กๆชอบกันมากเลยเพราะว่าเด็กๆ เขาก็จะแต่งตัวเป็นผีแล้วก็ไปน็อกประตูตามบ้านเพื่อที่จะขอลูกอมเขาเชื่อกันว่าถ้าบ้านไหนเนี่ยไม่มีลูกอมให้เด็กก็จะไปกวนจะไปก่อกวนนั่นเองทีนี้ผู้ใหญ่สมัยก่อนเนาะฝรั่งเนี่ยเขาก็จะเนี่ยกล่องใหญ่ๆเลยนะคะมาตั้งหน้าบ้านแล้วเขาเด็กๆก็จะมาหยิบลูกอมไปนั่นคือที่มาของ trick and treat นะคะอันที่สองนี่จะเป็น apple bubbling apple bubbling นะคะก็คือการนำลูกแอปเปิลเนี่ยค่ะไปลอยในน้ำแล้วถ้าใครกัดแอปเปิลได้คุณจะเป็นคนโชคดีที่สุดเขาบอกว่าถ้าใครยังไม่แต่งงานหรือใครที่ยังไม่มีแฟนยังไม่มีคู่ก็จะมีคู่ใครที่โชคไม่ดีก็จะเป็นคนโชคดีนั่นคือเขาเป็นความเชื่อเนาะอะไรอีกนะที่คิดได้ตอนนี้ก็มีการแต่งตัวก็คือคอสตูมนะคะการแต่งตัวแข่งขันการประกวดการแต่งตัวให้คล้ายผีมากที่สุดเทศกาลนี้ไม่ใช่ว่าจะแต่งตัวเป็นผีอย่างเดียวจะมีทั้งสัตว์ประหลาดเป็นพูดผีปีศาจหรือว่าจะเป็นแม่มดหรือว่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าน่ากลัวมีเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาจะมีการจัดการแข่งขันการประกวดกันและตามโรงเรียนต่างๆเขาก็จะมีเหมือนแบบกิจกรรมของโรงเรียนลูกตานะเขาก็จะมีดิสโก้ค่ะฮาโลวีนดิสโก้เนาะสำหรับแบบให้เด็กแต่งตัวเป็นผีแล้วก็ไปเต้นไปเหมือนแบบเด็กๆ ก็จะได้ม
กล้าแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยเป็นกิจกรรมที่เด็กๆ เขารอกันมากเลยนะคะเป็นกิจกรรมที่ลูกบ้านนี้ก็ชอบอยู่นะลูกบ้านไหนเป็นยังไงบ้างส่งมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอันนี้อีกมีเขาเรียกว่าอะไรนะแกะฟักทองอะค่ะแกะฟักทองแต่ก่อนไม่ใช่ฟักทองนะคะคือเรื่องมันมีอยู่ว่าคนชื่อแจ็คเนี่ยเขาเรียกแจ็คโอแลนโทแจ็คโอแลนโทเนี่ยคือเหมือนเขาเป็นคนที่คนไม่ดีอะที่โกหกด้วยแล้วก็ขี้เมาอะไรเงี้ยคือไม่ดีอะที่อ่านที่ตาอ่านนะใครอ่านแบบไหนก็มาเล่าแชร์กันฟังมั่งนะเผื่อว่าตาจะได้ฟังหลายๆแนวเนาะว่ากิจกรรมเขามีแบบไหนบ้างนะก็เหมือนแบบคนนี้เนี่ยเขาชื่อแจ็คแล้วเขาก็เป็นคนไม่ดีใช่ไหมอยู่ๆเนี่ยเขาก็ไปหลอกผีให้ไปเอาอะไรสักอย่างนะปีนไปบนต้นไม้ปีนบนต้นไม้ไปหลอกล่อผีให้ปีนไปบนต้นไม้แล้วเขาก็ทำไม้กางเขนเอาไว้ที่ใต้ต้นไม้ผีก็ลงไม่ได้เพราะผีลงไม่ได้เนี่ยก็เขาก็ขอร้องอีตาแจ็คเนี่ยให้แบบว่าเอาไม้กางเขนออกแล้วก็ถ้าเอาออกเนี่ยก็เหมือนแบบว่าขออะไรเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแจ็คบอกว่าถ้าฉันเอาออกแล้วอยู่จะไม่มายุ่งกับฉันเลยนะคือห้ามมายุ่งกับฉันโดยเด็ดขาดพูดผีปีศาจก็หลังจะเอาออกพวกผีปีศาจก็จะไม่มายุ่งกับแจ็คเลยจนแจ็คถึงแก่ความตายแจ็คได้ตายลงพูดผีปีศาจก็ไม่มาหาเขาแล้วก็ไม่ได้เอาร่างเขาไปอยู่ในที่ที่ควรจะไปแจ็คก็เลยต้องเร่ร่อนไปเรื่อยๆอยู่ระหว่างภพภูมิของมนุษย์แล้วก็ภพภูมิของพวกผีปีศาจคือไปเกิดก็ไม่ได้เนาะตายก็ไปอยู่ในภพภูมิของตัวเองไม่ได้ทีนี้เนี่ยก่อนที่เขาจะรู้สึกว่าผีตัวนั้นน่ะให้อะไรนะเขาเรียกเหมือนให้ตะเกียงอะไรเงี้ยค่ะให้ตะเกียงแจ็คมาเนาะให้เทียนหรือให้ตะเกียงนี่แหละเพื่อที่ให้แจ็คได้ใช้เป็นแสงสว่างในยามค่ำคืนอะไรเนี่ยทีนี้เนี่ยแจ็คเขาก็เอาไปใส่ไว้ในผักกาดหัวผักกาดนะคะเพื่อที่จะให้มันติดไฟไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นหัวผักกาดแล้วมันถึงจะติดไฟเนาะเราก็ไม่รู้เนาะว่าสมัยก่อนเป็นยังไงเนาะใครอ่านแบบแนวไหนมาเล่าให้ตาฟังมั่งนะก็เป็นหัวผักกาดทีนี้เนี่ยเหมือนแบบว่าคือถ้าไปใส่ไปในหัวผักกาดเนี่ยไฟมันจะลุกโชนช่วงเขาก็จะมองเห็นทางและสว่างขึ้นนั่นก็เลยเป็นที่มาของการนำไฟหรือเทียนนะคะไปใส่ในฟักทองแต่ทำไมถึงเป็นฟักทองไม่เป็นผักกาดล่ะก็เพราะว่าหัวผักกาดนั้นหายากกว่าฟักทองนั่นเองฝรั่งเขาก็เลยใช้ฟักทองแทนหัวผักกาดนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นที่มาของเทศกาลวันฮาโลวีนวันนี้นะคะพี่บับบี้ก็นำเรื่องต้นกำเนิดของเทศกาลฮาโลวีนมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะคือได้มาจากการอ่านข้อความนึงอะนะคะแต่ถ้าเนื้อเรื่องอาจจะไม่ตรงกับของใครก็มาเล่ามาแชร์มาแบ่งปันกันบ้างนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือได้มาจากเหมือนแบบเราก็อ่านเราไม่ได้อ่านทุกอย่างเราไม่ได้อ่านทุกเล่มเนอะเผื่อเพื่อนๆมีต้นกำเนิดแบบอื่นหรือว่ายังไงก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างมาแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามพี่บับบี้ด้วยนะคะกด subscribeวันนี้พี่วีต้องลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ